วัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Nine Entertain นะครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงนะครับได้ทุกวันเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเจอกับแม่แป๋วแล้วก็ลูกเทมนะครับแหมพอให้ฉันเป็นแม่เป็นก็เป็นลูกเลยนะแน่นอนนะครับอย่าเอาข่าวดีกว่าข่าวดีกว่าข่าวแรกนะฮะข่าวแรกก็เรานั้นมันคนนะฉันเจ๊แป๋วสองชั้นเทมสามชั้นไม่ใช่หมูมาสองชั้นสามชั้นอะไรของคุณเนี่ยไม่ได้เหรอคือข่าวแรกเนี่ยเป็นของเจ้านายนะครับหนุ่มฮอตแล้วก็เป็นของเหล่าสะใภ้มโนนะมาแรงมาแรงมาแรงจริงข่าวแรกเนี่ยคืองานเข้าเลยนะครับโดนดราม่านะครับว่าเฮ้ยอายุแค่เท่านี้เนี่ยทำไมถึงไปโผล่ในผับได้เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากทั้งปากลูกแล้วก็ปากพ่อเลยเอ้ยของปากพ่อเขาก็มีเรื่องดีๆนะจ๊ะแฟนคลับของเจก็เกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตจ้าเพราะคอนเสิร์ต JDNA เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระเบิดความมันได้สมศักดิ์ศรีขาแดนยุค90ตัวพ่อเจเจตรินแถมยังสร้างปรากฏการณ์บัตร 20,000 ที่นั่งขายหมดอย่างรวดเร็วทั้ง2รอบภายในเวลาไม่กี่วันก็เลยตอกย้ำความแรงกันต่อกับ JDNA Extreme ที่เจเขาย้ำชัดว่าไม่ใช่การรีสเตจแต่จะจัดเต็มแดนซ์ให้เวทีสะเทือนกันอีกชุดใหญ่ส่วนเหล่าลูกๆเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรก็ไม่พลาดขึ้นเวทีร่วมแจมแน่นอนการันตีความสนุก 16-17 ธันวาคมนี้ Impactในหน้าเมืองทองธานีเพราะแค่น้ำจิ้มในงานแถลงข่าวก็มันส์แล้วล่ะค่ะงานนี้คุณพ่อของเหล่าสะใภ้มโนพร้อมลูกชายคนโตเจ้านายจินเจตวัย16ปียังถือโอกาสชี้แจงเมื่อมีภาพเจ้านายอยู่ในผับหนึ่งย่านทองหล่อทั้งที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าไปในสถานบันเทิงโดยเจเผยเป็นปกติที่ลูกชายคนนี้จะติดสอยห้อยตามไปดูการทำงานของพ่ออยู่แถมวันนั้นยังเป็นคอนเสิร์ตการกุศลซึ่งตนก็ระมัดระวังเรื่องความเหมาะสมตลอดค่ะก็พาไปดูคอนเสิร์ตทุกที่อีเวนต์ต่างๆคอนเสิร์ตไม่ว่าจะในโรงแรมหรือว่าในกลางแจ้งหรือเวทีใหญ่ๆสิ่งที่เขาไปก็จะไปดูว่าเราทำงานยังไงทั้งหน้าทั้งหลังเขาต้องรู้ทุกอย่างทั้งแต่ในห้องอัดหรือข้างนอกหรืออะไรต่างๆแต่วันนั้นเนี่ยเจ้านายเนี่ยไม่ได้เดินเข้าไปในผับคือไม่ได้ก้าวไปอาณาเขตของผับทุกครั้งก็คือจะให้เข้าไปเหมือนเป็นแบ็กสเตจคืออยู่ตรงไอ้ซอกหลังเวทีนึกออกไหมแล้วเขาก็จะมาดูอย่างพี่ๆเขาบอกว่าเจ้านายอยากจะเข้ามากินข้าวไหมเข้าไปข้างในไหมอะไรเงี้ยไม่ครับมันไม่ถูกกฎหมายครับใช่ใช่เราก็ไม่ทำอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ก็อาจจะมีพี่ๆบางคนมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้วอาจจะติดบรรยากาศข้างหลังเขาเจ้านายละเอียดเหมือนยิ่งกว่าผมอีกใช่เขาจะเอ้ยตรงนี้ไม่ได้พออะไรก็มีอย่างวันนั้นที่คนมาขอถ่ายรูปจะดึงเข้าไปเขาไม่เข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้ใช่นี่มันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกของเราอยู่แล้วทำให้เราไม่สามารถรับงานในผับในบ้านโน้นเราไม่รับอยู่แล้วถึงว่ารับตอนนี้ยังผมว่าคงไม่เหมาะเพราะเพลงเจ้านายคนละชั้นไปในผับบาร์มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันยังไม่ถึงเวลาส่วนหลังจากนี้จะสั่งห้ามถ่ายรูปลูกชายในสถานที่เหล่านั้นเพื่อตัดปัญหาหรือไม่เจบอกว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเข้าใจดีว่าเมื่อคนชื่นชอบก็ต้องอยากถ่ายรูปอยู่แล้วล่ะค่ะนะเพลงอ๋อเพลงคนละชั้นที่ร้องอยู่ของเจ้านายเหรอของเจ้านายอ๋อฉันก็สงสัยทำไมนึกว่าของพ่อเจเหรอไม่รู้คือแบบไม่เคยได้ยินเพลงนี้แต่บอกโอ้ฉันคงแก่จริงอะไรจริงแบบทำไมมาร้องเพลงนี้แล้วเพลงใครวะอ๋อรู้ละโอเคอ่ะบุ๋มปนัดดานะคะเขาก็ได้เข้าร่วมจัดรายการเชียร์ไทยสุดใจสู่เจ้าซีเกมก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะรวมทั้งมีเรื่องต้องคุยกันนิดนึงได้ค่ะว่าต้องมีการฉะกับใครอีกแล้วหรอบอกเลยสนุกคลึกคลื้นและคึกคักสุดๆค่ะพิธีกรเซเลบจากรายการตกมันบันเทิงบุ๋มปนัดดาที่มาร่วมแจมจากรายการเชียร์ไทยสุดใจสู่เจ้าซีเกมเพราะถึงจะต้องมาอ่านข่าวกีฬาแต่บุ๋มก็บอกว่าไม่มีอะไรยากเกินแถมยังตื่นเต้นที่ได้สัมภาษณ์นักกีฬาเหรียญทองจากกีฬาโปโลน้ำรวมทั้งโค้ชที่คว้าชัยจากการแข่งขันกีฬาซีเกมสดๆจากประเทศมาเลเซียอีกด้วยล่ะค่ะงานนี้ดร.บุ๋มในฐานะประธานองค์กรทำดียังเผยถึงการยื่นมือช่วยเหลือนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ถูกครูทำร้ายว่าทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้ออกหน้าเองแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ก็ยังไม่ไหวถูกคุณครูคู่กรณีของเด็กพูดจาข่มขู่แต่มีเรื่องที่สื่อเจ๊สั่งเลยจะกลัวค่ะไม่กลัวนะพี่ไม่กลัวคนเลวถ้าเกิดคนดีๆกลัวคนเลวอย่างนี้สังคมก็อยู่ยากแต่พี่ไม่ชอบให้ใครมารังแกคนอ่อนแอคุณเป็นครูได้ยังไงอ่ะคุณขู่คนอื่นอย่างเงี้ยหรอเรียกค่อนข้างจะแรงสำหรับตัวบุ๋มพอสมควรว่าไปยุ่งอะไรซึ่งบุ๋มไม่ได้ยุ่งกับคุณนะคะบุ๋มแค่ไปดูแลเด็กเท่านั้นเองไม่ได้ไปยุ่งกับคุณเลยตอนบุ๋มอ่านบุ๋มก็ตัวชานะเพราะบุ๋มไม่นึกว่าคนเป็นครูจะคิดอะไรที่รุนแรงมีโอกาสคุยกับครูคนนั้นโดยตรงหรือยังไม่จำเป็นถ้าเขามาแรงขนาดนี้คุยเพื่ออะไรอะยิ่งฟังเราต่อให้เป็นคำขอโทษมันก็ไม่พอมั้งกับการคิดขู่ขนาดเนี้ยเนาะ
ดยสิ้นเดือนนี้นะคะนักเรียนหญิงผู้โชคร้ายจะเดินทางมากรุงเทพพร้อมพูดคุยเรื่องที่สื่อเจ๊สั่งลุยจะส่งเสียให้เรียนจบตามที่ต้องการอีกด้วยล่ะค่ะแน่นอนฮะว่าเมื่อกี้กำลังบอกเลยว่าพี่บุ๋มไม่กลัวอยู่แล้วใช่เพราะว่าเห็นสมญานามเนี่ยซื้อเจ๊สั่งลุยเมาส์มอยเมาส์มอยรายการคนๆค่ะจะพาไปพบกับเมืองต้นแบบที่จังหวัดลำพูนนะจ๊ะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับนักร้องสาวอย่างพี่ชา G20 นะครับที่ถูกแฟนหนุ่มเนี่ยขอแต่งงานแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นครับไปฟังข่าวดีจากหนุ่มกะลานะครับที่เขาจะมีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากครับเมาส์มอยเมาอ่ะร็อกเกอร์มาเข้มแต่ใจดีดีหนุ่มกะลาชวนชาวซอยก้าไปร่วมบุญกับคอนเสิร์ตการกุศลซิงฟอร์ชายปี2พี่ร้องน้องยิ้มหาทุนให้เด็กยากไร้ที่โรงเรียนใส่ยกใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งใจแจกทุนให้นักเรียนกว่า500คนที่ไม่มีแม้แต่ไข่ต้มจะกินในแต่ละวันโดยงานนี้มีเพื่อนศิลปินตอบรับแล้วกว่า40ชีวิตแบบไม่แบ่งค่ายทั้งวงเคลียร์เดอะมูสม็อกค่าการ์เด้น SDFเบิ้ลปทุมราชแล้วอีกมากมายโดยงานนี้จะมีขึ้นในวันที่17กันยายนที่ศูนย์การค้าสเปลรังสิตนะจ๊ะอุ๊ยเลิศสาวเก่งที่ชาพัชรวรรณควงกวนเพื่อนดีเจจากคลื่นเฟรช 91.5 FM มาบอกข่าวให้แฟนๆได้ร่วมยินดีหลังเจ้าตัวถูกแฟนหนุ่มอย่างเชฟตูนทัชพลทำเซอร์ไพรส์ในงานเลี้ยงวันเกิดอายุครบ29ปีที่พัทยากับการโดนคุกเข่าขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานเกือบ4ปีโดยงานนี้สาวที่ชาบอกตื่นเต้นแล้วก็ตกใจมากเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโมเมนต์ถูกขอแต่งงานเหมือนสาวคนอื่นๆส่วนแผนวิวาหวานเจ้าตัวบอกว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีหน้าและถ้าหากได้วันเวลาที่ชัวร์เมื่อไหร่จะรีบแจกการ์ดให้ชาวสอยก้าได้ร่วมยินดีแน่นอนจ้าตายตายและรายการคนคืนนี้จะพาไปที่อำเภอบ้านโค้งจังหวัดลำพูนที่ทรัพยากรธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นต้นแบบด้านการดูแลคุณภาพชีวิตในระบบสุขภาพอำเภอโดยการน้อมนำแนวศาสตร์พระราชามาปรับใช้ลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งปัญหาสุขภาพสังคมผู้สูงอายุและการจัดการปัญหาขยะจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนติดตามเรื่องราวของเมืองต้นแบบบ้านโค้งวัฒนธรรมสร้างสุข 20:45 นคืนนี้ทางช่อง9 Mcot HD จ้าได้ได้ขอส่งกำลังใจล้นๆเลยนะครับให้นักกีฬาไทยทุกคนนะครับได้มีทั้งพลังทั้งทุกๆอย่างเลยครับในการแข่งขันซีเกมในปีนี้นะฮะขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจนะฮะแล้วคว้าเหรียญทองคว้าชัยชนะกลับมาให้ประเทศไทยของเรานะครับผมสู้ๆครับเชียร์ไทยสุดใจสู่เจ้าซีเกมครับผมสนุนโดยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลาสามแม่ครัวน้ำส้ม 20% ผสมเนื้อส้มตราสิริชินจุ๊บไปต่อนะคะกับเรื่องราวของเจดพิพัฒน์เอาเรื่องงานก่อนเรื่องงานเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเหมือนชื่อเสียงเขาเหมือนจะดรอปลงมาสักหน่อยนึงเขารู้สึกไงอะไรผมก็เห็นละครเขาเยอะเหมือนกันนะเออฉันก็เห็นนะแต่ทำไมชื่อเสียงเหมือนจะดับลงเราไปฟังกันนะครับแล้วก็เรื่องของความรักไม่ใช่ความรักของเจนะความรักของอดีตแฟนใครนะยิปซีจะซีจะโซนี่แหละเออคือยิปซีเนี่ยเขาก็จะไปคบกับชอนจินดาโชติเราก็แบบเออเจดแล้วยังไงล่ะเนี่ยเออพูดเองงงเองก็เพราะสาวยิปซีเคราติเข้าไปหนิดเนิมกับหนุ่มชอนจินดาโชติขึ้นทุกวันทุกวันจนถูกจับตาว่ากำลังสานสัมพันธ์กันอยู่แน่ๆงานนี้คนเคยรักอย่างหนุ่มเจดพิพัฒน์ก็รีบออกตัวแรงว่ายิปซีไม่เคยมาปรึกษาเรื่องหัวใจเลยแต่หากแฟนเก่าจะมีรักใหม่เขาก็มีแต่คำยินดีค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรก็เปิดตัวกันอยู่แล้วผมรู้ว่ายิปเขาเป็นคนยังไงอะเนาะก็ถ้าเกิดมีอะไรเขาชัดเจนเมื่อไหร่เขาคงบอกพวกพี่เองแหละครับผมว่าเขามีความสุขก็ดีแหละครับเพราะว่าพี่ชอนก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีพี่ชอนก็เป็นคนดีคนหนึ่งครับไม่ค่อยได้คุยเลยครับแต่ว่าก็เจอกันก็ทักทายกันปกติครับที่หนุ่มเจดเขาไม่แซดก็เพราะคู่เนี้ยเขาจบกันสวยแถมเจ้าตัวก็มีรักไปได้ครึ่งปีแล้วแต่ยังไม่ขอเรียกแฟนค่ะส่วนเรื่องงานที่ดูเหมือนกระแสจะมาหายตอนนี้ก็แผ่วไปอีกละหนุ่มเจดเขาไม่ซีเรียสขอมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือต่อไปจะดีกว่าว่ามันเป็นช่วงเวลาของทุกคนแหละครับคือเราจะคงกระแสเราไว้ให้แบบมันขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเวลาเลยก็ไม่ได้เพราะว่านักแสดงในค่ายมันก็มีเยอะหลายคนต้องผู้ใหญ่ต้องดูแลหลายคนเราก็เข้าใจณจุดนั้นเราก็เชื่อในเรื่องของศักยภาพต่างๆที่ถ้าเกิดเรามั่นคงในเรื่องของฝีมือหรือว่าพัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนก็น่าจะยังใช้เราอยู่นะครับ
ที่สำคัญคือหนุ่มเจดเขาไม่เกี่ยงบทนะคะจะเป็นพระเอกพระรองหรือผู้ร้ายก็รับได้ทั้งนั้นล่ะค่ะผมตลกน่าดูนะฮะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคืนนี้ไนท์ไลท์ไม่มีเนาะถูกต้องนะฮะเดี๋ยวลาไปด้วยคู่แบทเทิลพ่อลูกนะครับกับเพลงคนละชั้นนะฮะทั้งพ่อเจแล้วก็เจ้านายนั่นเองนะครับส่วนนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ